วันนี้นะครับมีเทคนิคดีๆมาฝากพวกเราอีกเช่นเคยนะครับปัจจุบันนะครับ Google Data Studio นั้นนะครับมีการเพิ่มแผนภูมิตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งชื่อว่ามาตรวัดนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับก็คือเหมือนเป็นตัวเกณฑ์ในการวัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะกำหนดเอาแผนภูมิมาตรวัดเนี้ยไปวัดค่าอะไรต่างๆที่เราต้องการได้นะครับอาจจะเป็นตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าคะแนนในคะแนนสอบนะครับของเด็กจาก0ถึง200นะครับแล้วเรามีการคาดการว่าถ้าถึง170เนี่ยตามค่าเป้าหมายเนี่ยแสดงว่าเราผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆนะครับนะคะแนนเต็มจริงมันคือ200อะไรประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาตัวมาตรวัดเนี่ยไปวัดเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตัวอย่างก่อนนะครับข้อมูลตัวอย่างของเรานะครับสมมติว่าเรามีผลิตภัณฑ์สินค้าอยู่3รายการนะครับแล้วเราต้องการรวมนะครับว่าในแต่ละปีปี2021นะครับสินค้าแต่ละรายการรวมแล้วมีผลรวมเท่าไหร่นะครับปี2020รวมแล้วมีผลรวมเท่าไหร่โดยการที่เราจะทำออกมาเป็นมาตรวัดลักษณะแบบนี้นะครับทำให้ดูเข้าใจง่ายโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราล็อกอินเข้าสู่ตัว Google Data Google Account ของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็อย่าลืมนะเราต้องมี data ตรงนี้ก่อนนะครับเราก็ใช้ Google Sheet นะครับสร้างหัวของตารางนะครับ3อันนะแล้วก็มี3รายการ1 2 3แล้วก็ลองใส่ค่าตัวอย่างเข้าไปตามนี้นะครับอาจารย์ขอข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปนะครับเมื่อเราเตรียมตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับบันทึกให้เรียบร้อยแล้วเรามาเปิด Data Studio กันนะครับโดยการพิมพ์ว่า datastudio.google.com ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับนะมันก็จะเข้าสู่ตัว Data Studio ให้กับเรานะครับจากนั้นเมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราคลิกที่รายงานว่างเปล่านะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเข้าสู่ขั้นตอนแรกก็คือให้เราไปถามเราว่าตัว Data ของเราอยู่ที่ไหนนะครับให้เราคลิกที่ตัว Google Sheet นะเพราะว่าข้อมูลของเราอยู่ใน Google Sheet ครับไฟล์ที่จานจะอ้างอิงนะครับชื่อว่า scorecard นะครับนะอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างที่สร้างขึ้นมานะครับเป็นชีทที่1ครับถูกต้องนะก็คือตรงนี้นะครับนี่คือชีทที่1นะครับเขาก็จะไปโหลดชีทที่1เข้ามานะครับจากนั้นเราก็มากดปุ่มเพิ่มที่ด้านขวาล่างได้เลยนะครับจากนั้นกดปุ่มเพิ่มในรายงานนะครับรอสักครู่นึงนะครับเจ้า Data Studio นะครับก็จะไปติดต่อกับ Google Sheet แล้วก็ดึงข้อมูลเข้ามานะครับจากนั้นเราก็จะได้ตารางตัวอย่างของข้อมูลเข้ามานะครับเราก็เอาข้อมูลมาใส่นะครับให้เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นตรงมิติข้อมูลเนี่ยปัจจุบันมีแค่ตัวชื่อ product เท่านั้นนะครับเราก็ไปเอาข้อมูลสรุปของปี2020ไปดึงเข้ามาลากเอามาวางของปี2021อะไรแบบนี้นะครับลากมาวางแล้วก็ตัวเรคคอร์ดเขาถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งไปนะครับตรงเมทริกนะครับแบบนี้ครับเราก็ย่อลงนะให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการนะครับปรับแต่งฟอนต์นิดนึงนะครับให้มันดูสวยงามนะครับเอาซัก20 point นะครับ20พิกเซลทั้งข้อมูลและส่วนหัวนะครับเราก็เลือกปรับได้เลยนะครับสมมติว่าเป็นตัวอย่างข้อมูลละอาจใส่สีนิดนึงนะครับสีตารางแถวคี่เป็นสีหนึ่งแถวคู่เป็นอีกสีหนึ่งนะครับจะได้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ไอ้เจ้าแผนภูมิที่เป็นมาตรวัดอยู่ตรงไหนเอามาใช้อย่างไรนะครับเราก็มาดูที่ตัวเพิ่มแผนภูมินะครับตัวมาตรวัดจะอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ไปดึงมาใช้งานได้เลยนะครับสมมติว่าเราอยากเอามันมี2แบบนะครับนะเดี๋ยวเอาลองแบบทางขวาดูนะครับนะเอามาวางไว้นะครับ
เห็นไหมครับอันนี้ก็จะดูเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะครับสมมติว่าเราจะวัดเรื่องอะไรนะครับตรงเมทริกเนี่ยสำคัญนะครับสมมติว่าเราอยากวัดเรื่องของยอดรวมนะครับของปี2020แล้วก็ลาก2020มาวางไว้ในตัวเมทริกนะครับนะครับมันก็จะออกมาเป็นสเกลแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็มาดูว่าในส่วนของตัวรูปแบบเนี่ยเราสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับแท่งสีเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็บนพื้นสีเทานะครับเราชอบไหมถ้าชอบก็ตามนี้ถ้าไม่ชอบอยากเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีเหลืองดูสิเราทำแบบนี้นะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับแกนแสดงแกนไหมมันก็จะแสดงแกนตรงนี้นะครับก็คือเริ่มจาก0ไปจบที่500นะครับเดี๋ยวตรงนี้ปรับได้นะว่าเราอยากให้ค่าสิ้นสุดเนี่ยมันไปวัดที่เท่าไหร่นะครับเป้าหมายอยากแสดงไหมนะครับเป้าหมายตรงนี้ก็คือเป็นเส้นสีดำตรงนี้นะครับเป็นขีดสีดำตรงนี้นะครับสมมติว่าเราตั้งค่าเป้าหมายอยู่ที่150นะครับสมมตินะเราก็มาปรับค่าเป้าหมายเป็น150แบบนี้นะครับสเกลก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณนี้ให้รู้ว่าตอนนี้เราทำเป้าถึงค่าเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับนะแต่ค่าสูงสุดของเราเนี่ยอยู่ที่500แบบนี้ถือว่าเราผ่านโปรเจกต์ตรงนี้แล้วนะครับนะเราก็มาเลื่อนดูว่าเราอยากปรับสเกลตรงไหนอีกไหมนะครับตรงนี้ปรับเล่นได้ตามความชอบได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูที่ข้อมูลนิดนึงนะครับในข้อมูลนะครับมีอะไรให้เราปรับอีกไหมนะครับโอเคจะมีแค่ใส่ค่าเมทริกนะครับเดี๋ยวดูโอเคนะครับตรงนี้นะตรงแกนนะครับตรงแกนเราเริ่มจากศูนย์นะครับค่าสูงสุดสมมติว่าตอนนี้มันเป็น500เนาะเราจะมาที่เมนูแกนนะครับค่าสูงสุดของแกนก็คือเราปรับเป็น200เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะได้สเกลนะครับ200ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นปี2020นะครับถ้าเราอยากได้อีกปีนึงนะครับผลรวมอีกปีนึงก็ง่ายมากครับคือเราควรทำชาร์ตนี้ให้สวยก่อนนะเดี๋ยวจันขอปรับให้มันดูดีนิดหนึ่งนะครับตรงนี้รูปแบบเราเทสีได้ไหมเทสีพื้นหลังเข้าไปนะครับให้ดูเข้มนิดหนึ่งลักษณะแบบนี้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับปรับมาแบบนี้ถ้าสมมติว่าตรงนี้มันสวยสวยดีอยู่แล้วนะครับถูกต้องตามเราต้องการนะครับเราจะทำอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับเราก็ง่ายเลยครับคลิกที่ตัวอ็อบเจกต์นี้ก่อนคลิกขวาแล้วก็เลือกทำซ้ำนะครับแล้วก็ลากออกมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็ง่ายมากเลยครับเราก็มาที่แท็บข้อมูลนะครับเราก็วัดค่าเมทริกของปีต่อไปที่เราต้องการวางเอามาวางทับเลยแบบนี้เห็นไหมครับเราก็ได้ค่ามาตรวัดนะครับของปี2ปีเลยนะครับตามเขาเรียกว่าตามเขตข้อมูลหรือว่าตามคอลัมน์ที่เราต้องการวัดนะครับก็ถือว่าวันนี้น่าจะเป็น อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับตัวมาตรวัดให้เราสามารถนำเอาไปวัดสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้แล้วก็สามารถมีการกำหนดค่าเป้าหมายตรงนี้เข้าไปได้ด้วยนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็จะมีความรู้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในความรู้ดีๆในวิดีโอคลิปถัดไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ